ดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้ทุกคนเรามาพร้อมกับคลิป haul เสื้อผ้าจากเถาเป่านะคะอันเนี้ยคือจิงอะกดมาเองนะแล้วคือจิงกดมาเยอะมากก็เลยคิดว่ามาทำ haul กันดีกว่าเนาะเพราะว่าจิงกดมาประมาณแบบ20กว่าตัวจากที่เห็นจิงกองไว้อย่างงี้นะคะอันนี้ก็คือแบบไม่สามารถโชว์ให้ดูทั้งหมดได้เพราะมันเยอะมากๆแต่อันนี้คือจิงกดมาเองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ลองสั่งของจากเถาเป่าคืออยากรู้มากไงเพราะว่าจิงอะถ่าย TikTok ไปแล้วก็เจอคนที่แบบสั่งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านจากเถาเป่าอะทุกคนเป็นแบบโต๊ะเก้าอี้ตู้อะไรอย่างงี้เลยอะซึ่งจิงก็คิดว่าเฮ้ยคนเราสามารถแบบเชื่อในเถาเป่าได้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็เจอคนที่รีวิวเสื้อผ้าเหมือนกันจิงก็เลยอยากรู้ก็เลยใช้ Google Translate แล้วก็กดมาเองนะคะเป็นการสั่งมาส่งที่เกาหลีเพราะว่าตอนนี้จิงอยู่เกาหลีถ้าถามว่ากดยังไงจิงคิดว่ามันก็คล้ายๆกับ Shopee อ่ะทุกคนเราใช้ความชำนาญเราใช้ความคุ้นเคยในการกดแล้วก็แบบตัดบัตรเครดิตอะไรอย่างงี้ของนี่มันแล้วแต่ไอเทมนะบางไอเทมก็มาแบบสัปดาห์ต่อมาเลยบางอย่างก็แบบเดือนนึงอะไรอย่างงี้เพราะว่าจิงสั่งมาสักพักแล้วแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้สนุกแน่นอนเพราะเดี๋ยวจิงจะลองใส่ให้ดูแล้วก็โชว์ให้ทุกคนดูว่าเสื้อผ้าจากเถาเป่าเนี่ยมันตรงปกไหมก่อนอื่นขอบอกว่าเสื้อผ้าทุกตัวที่จิงสั่งมานี้คือจิงเอาไปซักมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าน้องเดินทางมาไกลเนาะเราไม่รู้ว่าน้องผ่านอะไรมาบ้างหรือแบบมีแมลงใดๆเกาะมาใส่แล้วแบบผื่นขึ้นหรือบางทีจริงๆเวลาสั่งเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยพอได้รับของแกะออกมาคือกลิ่นผ้าแบบหึงมากนี่ก็เลยเอาใส่เครื่องแล้วซักเรียบร้อยนะคะเราก็เลยได้เลิกลองน้ำยาปรับผ้านุ่มตัวใหม่ซึ่งตอนเนี้ยผ้าก็คือหอมมากตัวนี้เป็นตัวที่หม่าม้าจริง approve หม่าม้าส่งไลน์มาบอกเลยว่าผ้าหอมมากรีดง่ายผ้าไม่ค่อยยับฉะนั้นถ้าใครเป็นสายแม่บ้านแบบจริงขอแนะนำนี่เลยปรับผ้านุ่มเข้มข้น Fine Line Happiness อันนี้คือเขาจะหอมละมุนไม่ฉุนนะคะแล้วจะเป็นกลิ่นแนวน้ำหอมดังๆที่ทุกคนชอบกันกลิ่นที่จริงใช้อันนี้จะชื่อว่า Sweetie Pink นะคะจะเป็นกลิ่นแนวน้ำหอม Sweet Like Candy ของ Ariana Grande จะมีความ Floral Fruity Berry แล้วก็ Vanilla จะเป็นความหอมแบบหอมน่ารักสดใสแล้วก็ไม่ฉุนนะคะและถ้าให้แนะนำกลิ่นอื่นด้วยก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นกลิ่น Dreaming Kiss กลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นแนวน้ำหอม Victoria's Secret Bombshell นะคะจะมีความ Floral Fruity ที่แบบหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือจะเป็นกลิ่นPeach Blossom นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแนว Peach แบบสดชื่นสดชื่นนะคะจะคล้ายๆกับ Sweet Like Candy Limited Edition ของ Ariana Grande และถ้าใครชอบน้ำหอม Burberry Her แบบจริงก็จะแนะนำเป็นกลิ่น Baby Care อันนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นแนว Berry Vanilla หรือถ้าใครชอบกลิ่นแนว White Floral มีความสดชื่นแบบหอมหรูอะไรอย่างงี้ก็จะแนะนำเป็นกลิ่น Blooming Fresh อันนี้เลยเขาจะเป็นกลิ่นเดียวกับน้ำหอม Lady Million พวกเสื้อผ้าเนี่ยปกติติงซักตอนกลางคืนนะคะแล้วเวลาตากเนี่ยก็คือตากในห้องเกาหลีเนี่ยแหละแบบไม่มีระเบียงแต่ว่าผ้าเนี่ยไม่อับเลยเพราะว่า Fine Line Happiness เนี่ยคือเขาจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า FX Tech เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Fine Line ที่จะช่วยลดกลิ่นอับในผ้ากลิ่นเหงื่อสมมุติว่าระหว่างวันเราแบบเหงื่อออกอะไรอย่างงี้เขาก็จะช่วยลดกลิ่นเหงื่อในผ้าด้วยแล้วเรื่องกลิ่นหอมเนี่ยคือเขากลิ่นติดทนยาวนานนะคะเพราะว่าเขาจะมีเทคโนโลยีที่ทำให้แคปซูลน้ำหอมเนี่ยเกาะติดเส้นใยผ้าแล้วคือจะทำให้กลิ่นเนี่ยติดบนผ้ายาวนานถึง14วันแล้วก็กระจายความหอมระหว่างวันด้วยยิ่งเราขยับหนีผ้าก็ยิ่งหอมแต่ที่ติ๊งชอบคือเขาเป็นสูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีทั้งขนาด450 ml และขนาด 1,150 ml เลยฉะนั้นทุกคนถ้าใครกำลังมองหาน้ำยาปรับผ้านุ่มดีๆจะอยู่บ้านอยู่หอพักอยู่คอนโดมีที่ตากผ้าจำกัดหรือว่าซักตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครแบบเหงื่อออกระหว่างวันเยอะๆมีไลฟ์สไตล์แอคทีฟอะไรงี้ก็แนะนำเป็น Fine Line Happiness เลยแต่พูดจริงๆว่าปรับผ้านุ่มของ Fine Line คือเขากลิ่นหอมจริงๆนะคะยังไงทุกคนก็ไปลองได้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะจึงมีเวลาจำกัดมากในการเปลี่ยนชุดฉะนั้นเดี๋ยวเรารีบเปลี่ยนชุดกันตัวนี้จึงสั่งแบบว่าให้มันแมทชิ่งกันนะคะแต่ว่าเวลาที่สั่งเนี่ยเราจะต้องสั่งแยกทั้งแบบเสื้อแล้วก็กระโปรงแล้วก็เสื้อผ้าทุกตัวจริงสั่งเป็นไซส์เล็กสุดนะคะเพราะว่าจริงค่อนข้างจะไซส์หมานิดนึงก็เลยจะต้องใส่ตัวเล็กทุกคนน่ารักปะเหมาะกับแบบไปเที่ยวยุโรปอะไรอย่างงี้ปะฟีลลิ่งแบบเฟรี่คือเสื้อเนี้ยเขาจะเป็นเกาะอกแล้วก็ข้างในเป็นนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ทับมาแต่ว่ามันก็จะเป็นชิ้นเดียวเลยแล้วก็กระโปรงเป็นยางยืดตรงนี้ใส่อันนี้คือพอดีมากนะคะหูลายผ้าก็สวยแล้วผ้าก็ไม่ได้บางอะไรอย่างนี้เลยนะคะที่จริงชอบสั่งเสื้อผ้าเป็นเซตมาเพราะว่าเราสามารถใส่ท่อนบนกับท่อนล่างอื่นได้หรือว่ากระโปรงอย่างเงี้ยจริงก็ไปหาเสื้อผ้าชิ้นอื่นมาแมทช์ได้ก็จะนับเป็นอันนี้เป็นชิ้นที่1ชิ้นที่2เลยนะคะเพราะว่าเราสั่งแยกกันอ๋อแล้วก็พวกราคาเนี่ยคือมันแล้วแต่นะคะบางตัวก็แบบ100 200บางตัวก็อาจจะเกือบถึง 1,000 ก็มีถ้าสมมติว่าเราซื้อคู่กันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเราได้เสื้อผ้าที่คุณภาพแล้วก็ตรงปกอย่างงี้ก็โอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดต่อไปกันอันนี้จริงก็สั่งเป็นสไตล์คล้ายๆกันอีกแล้ว
ชุดนี้นะคะคือเขาจะมีเข็มกลัดอันนี้มาให้โอ้แบบนี้นะคะโอ้ยอันนี้ก็น่ารักอยู่นะดีเทลก็จะประมาณนี้นะคะคือเขาจะเป็นเสื้อเกาะอกอันนี้ข้างหลังจะเป็นสม็อกยางยืดอย่างนี้แล้วก็กระโปรงอันนี้เนี่ยก็จะมีซิปอยู่ด้านขวาแต่ผ้าเนี่ยก็คือดีมากเลยทุกคนอันเนี้ยก็เป็นอีกชุดที่เหมาะกับการไปเที่ยวยุโรปนะคะน่ารักค่ะทุกคนสำหรับจริงตรงเอวอันนี้ก็ยังมีความหลวมนิดนึงนะคะมันอาจจะแบบแนบกว่านี้ได้นิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็โอเคสวยมากดูสิเราอาจจะใส่เป็นรองเท้าแบบบูทอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่าใส่เป็นโลเฟอร์ก็ได้นะคะชอบอ่ะอันนี้สวยมากเลยอ่ะแต่ว่าใส่ในชีวิตประจำวันแล้วก็อาจจะดูเยอะไปหน่อยนะคะมันจะเกินไปหน่อยเข็มกลัดอันนี้ก็น่ารักแล้วก็ถ้าสมมติว่าจริงใส่เป็นแบบกางเกงขายาวใส่กระโปรงสั้นอันอื่นก็ได้นะคะสวยมากเป็นพี่สาวจีนได้ปะเสื้อกับกระโปรงอันนี้ก็สั่งแยกกันเหมือนเดิมจะบอกว่าจริงอ่ะสั่งเสื้อผ้าเซตมาเยอะมากแล้วก็เป็นแบบพวกเกาะอกกระโปรงยาวเยอะมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองอินกับการใส่กระโปรงยาวอ่ะถ้าสมมติเราแต่งตัวเฟมินีนนิดนึงมันจะมีความแบบหน้าทะนุถนอมดูเอสเตติกป๊าป๊าสั่งเสื้อผ้าแบบสไตล์ซ้ำๆเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ซ้ำขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็สวยมากเลยทุกคนมันมีความแบบ fall autumn แล้วก็ไม่หวานเกินไปกระโปรงอันนี้ข้างหลังก็เป็นสม็อกนะคะข้างหน้าก็เป็นซิปแล้วก็เกาะอกก็เป็นสม็อกปกติเลยดูแบบตัวสูงอะทุกคนดูเป็นสาวตัวสูงนี่นะคะคัตติ้งก็ไม่แย่ผ้านี่ก็นุ่มด้วยแล้วก็อันนี้เราก็สามารถ mix and match กับเสื้อผ้าชิ้นอื่นได้เช่นอันนี้ก็อาจจะใส่เป็นกางเกงยีนน้ำเงินเข้มอะไรอย่างนี้ก็น่ารักนะคะหรือจะใส่เป็นกระโปรงสั้นก็ได้ใส่เป็นกระโปรงสีดำก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกเซตที่ค่อนข้างจะตรงปกเลยนะคะค่อนข้างจะพอใจอันนี้คือจริงว่าจริงต้องไปรีดให้มันไม่เป็นเกลียวนะคะแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนจะสวยแต่ว่ามันประหลาดประหลาดนิดนึงเหมือนตรงเนี้ยคือมันเป็นยางยืดแล้วเราก็ต้องรูดให้มันแน่นๆแล้วก็กระโปรงค่อนข้างจะสั้นเหมือนจะน่ารักนะคะหรือว่าเราต้องลองโพสแบบนางแบบดูอย่างนี้หรออย่างนี้หรอตัวนี้ก็คือแบบเป็นซิปรูดขึ้นมานะคะคือไซส์มันก็ค่อนข้างจะพอดีตัวจริงนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับสวยขนาดนั้นจริงอาจจะแบบใส่ถ่ายงานถ่ายรูปแค่แบบขำๆก็พอแล้วก็ตรงเนี้ยไม่ได้รู้สึกเซคิวร์เลยนะคะคือต้องแบบรัดแน่นๆจริงๆไม่แย่แต่ก็แบบตามราคาปึ้มปะปังตัวนี้ก็จะเป็นแบบเดรสที่เขามีสายอันนี้มานะคะรอเอาไว้แบบไขว้ตรงพาร์ทหน้าอกมันค่อนข้างจะแบบใหญ่ลูสนิดนึงนะคะเหมือนอาจจะแบบผ่าเยอะหน่อยฉะนั้นใครที่ไม่ชอบใส่โป๊ะแบบจริงอาจจะต้องแบบเก็บสายตรงนี้ให้มันขึ้นสูงกว่านี้นะคะแต่ว่าก็น่ารักดีนะคือผ้าเขาก็จะไม่ได้หนามากข้างในก็จะมีซับในอย่างนี้แล้วก็ดูผิวๆอารมณ์แบบเอสป้าป่ะข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นซิปนะคะอ๋อแล้วก็จริงๆสายปรับได้นี่นะก็จะอะไรประมาณนี้นะคะงงๆป่ะมันแบบเหมือนจะสวยเอาอีกละเหมือนจะสวยแต่ว่าก็ค่อนข้างจะงงๆนิดนึงนะแต่ถ้าสมมติว่ามีแอคเซสซอรี่อย่างอื่นมีกระเป๋าคาดอะไรอย่างงี้ใส่บูทดำขึ้นมาอย่างงี้ก็จะดูคอมพลีทมากขึ้นแต่ใดๆคือจึงคิดว่าตรงนี้ค่อนข้างจะโป๊หน่อยคือทุกคนตัวเนี้ยสวยนะแต่ปลายกระโปรงมันเหมือนไม่เท่ากันปะหรือจริงคิดไปเองหรือรูปร่างจริงไม่สมส่วนแล้วก็เอวอันนี้เขาไม่ได้จำนะคะคือตัวนี้ก็จะเป็นซิปข้างหลังเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีเข็มขัดมารัดนิดนึงมันก็จะดูคอมพลีทมากขึ้นดูเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นแต่ใดๆก็คือดีเทลก็น่ารักนะคะมีความแบบกงจูนิมมีความแบบออกงานอีเวนต์ตรงนี้ก็จะแบบเป็นผ้ากำมะหยี่อันนี้ก็เป็นยางยืดไม่ได้รัดจนเลือดไม่เดินแต่ถ้ามีเข็มขัดนี่ก็ไปได้เลยนะไม่แย่นะคะไม่แย่ทุกคนอันนี้คือเหมือนจะสวยนะคะคือจริงว่ามันหรือจริงมองในรูปผิดก็ไม่รู้ในรูปมันดูสวยอ่ะมันดูประหลาดมากอาจจะเป็นพอเนื้อผ้าสองอย่างมันต่างกันเกินไปเช่นอันนี้มันดูเป็นแบบผ้ายีนแล้วก็อันนี้ดูแบบผ้าม่านผ้าม่านแบบถูกๆอ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าจะแบบให้มันดูโอเคมากขึ้นอาจจะใส่เป็นคอร์เซ็ตตรงนี้เป็นคอร์เซ็ตหนังอะไรอย่างงี้ก็น่าจะโอเคนะคะเพราะตอนเนี้ยมันดูเพลนเกินไปดูแบบสัดส่วนประหลาดประหลาดดูแบบอะไรไม่รู้อะไซส์ใดๆก็ไม่แย่คิดว่าเป็นชุดที่ต้องการสไตลิ่งเพ
พิ่มเติมนะคะไม่งั้นมันจะดูประหลาดมากเลยอะเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่เข้ารูปด้วยอะถ้าสมมติว่าเขาเข้ารูปกว่านี้ก็จะดูสวยนะคะใส่สบายก็จริงแต่ก็งงๆแต่สิ่งที่จริงชอบคือตรงนี้เขาก็จะมียางแบบกันโป้นะคะมันก็จะหนึบๆกับตัวทุกคนอันนี้เป็นเดรสที่ไม่ต้องปกแล้วก็ดูชีพมากสัดส่วนตรงนี้ก็ประหลาดนะคะสัดส่วนตรงเอวก็ประหลาดนิดนึงอาจจะเป็นฮอตจริงตัวสั้นไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคือข้างหลังอันนี้ก็เป็นซิปเนาะแต่แค่แบบชุดประหลาดมากเลยจริงทำตัวไม่ถูกเลยมันแบบเต็มสิบให้สี่อ่ะเออถ้าใส่บูทอาจจะช่วยชีวิตน้องได้แต่แค่แบบสัดส่วนเดรสได้มันประหลาดใส่ถ่ายรูปขำๆได้แต่ถ้าใครมาดูดีเทลชุดก็อาจจะเขินๆหน่อยโอ้ยอันนี้น่ารักนะคะเป็นเดรสที่น่ารักคือเขาจะมีดอกไม้นี่มาให้เราจะแบบใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ดอกค่อนข้างจะใหญ่มากเลยแต่ว่ามันก็จะมีความเฟมินีนมีความแบบเอสป้าเหมือนแบบเพลง thirsty อะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่ที่จริงไม่ชอบเลยคือกระดุมดีเทลตรงเนี้ยมันแบบดูออกว่าชุดไม่แพงแต่ว่าถ้าเราถ่ายไกลๆมันก็จะดูน่ารักแล้วอันนี้เขาก็จะเป็นซิปข้างหลังนะคะแล้วแขนอันนี้เราก็สามารถใส่อย่างนี้ก็ได้เนาะเราก็ใส่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็น off shoulder อย่างนี้ก็ได้ความยาวก็กำลังพอดีเหมาะสำหรับสาวตัวเล็กตัวไม่สูงแบบจริงสีค่อนข้างจะงงๆนิดนึงมันจะแบบเทาๆม่วงๆมันก็ดูเป็นแบบพี่สาวจีนเลยนะ ไม่แย่เต็ม10ให้สัก 7.5 ทุกคนชุดนี้จะมองว่ามันน่ารักมันก็จะน่ารักแต่ถ้ามองว่าเป็นป้าข้างบ้านก็จะดูเป็นป้าข้างบ้านคือถ้าสมมติว่าใส่โลฟเฟอร์เป็นสีดำก็จะดูน่ารักนะคะหรือว่าแบบไปปิกนิกปะคืนนี้จริงอ่ะไม่ได้รู้ว่ามันจะเป็นลายชัดขนาดนี้นะคะมันก็ไม่แย่แต่จริงว่ามันไม่ค่อยเข้ากับจริงขนาดนั้นอันนี้ก็จะแบบเป็นซิปด้านข้างนะคะค่อนข้างจะพอดีตัวจริงนะก็โอเคไม่แย่แค่ไม่สวยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราสไตลิ่งให้มันน่ารักมันก็จะน่ารักนะคะคิดว่าจริงอาจจะไม่เหมาะกับเสื้อผ้าแบบลายดอกเยอะๆเท่าไหร่แต่ก็เป็นชุดที่โอเคอยู่มุ้งมิ้งมาต่อพาร์ท2กันนะคะจ้านอุ้ยกระโปรงอันนี้จริงขยำมาจริงขอโทษมันแบบว่ายับมากอันนี้ก็จะมีความแบบดูเป็นนางฟ้านางสวรรค์นะคะแต่คือแบบเนื้อกระโปรงค่อนข้างจะเบาเกินไปนะคะมันเลยยับง่ายอันนี้จริงก็สั่งแยกทั้งเสื้อแล้วก็กระโปรงมานะคะแต่จริงคิดว่าควรสั่งทั้งเซตเพราะว่าเสื้อเนี้ยถ้าไปแมทชิ่งกับอันอื่นก็อาจจะมีออปชั่นไม่เยอะนะคะอาจจะแบบกระโปรงสั้นหรือว่ากระโปรงยาวสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้ก็น่ารักอันนี้ก็จะเป็นดีเทลใดๆข้างหลังตัวนี้ก็เป็นยางยืดใส่ไปเที่ยวขำๆได้ทุกคนตัวนี้เป็นตัวที่แย่มากอย่างแรกเลยคือจริงอะสั่งไซส์เล็กสุดมานะแต่ว่าอันเนี้ยใหญ่มากทุกคนดูสิถ้ามันรัดรูปก็จะดูน่ารักนะคะตรงนี้เขาก็จะมีซิปอย่างนี้นะคะส่วนลายเนี่ยเป็นลายที่ไม่สวยสำหรับจริงนะมันเหมือนชุดคลุมท้องประมาณนึงทุกอย่างไม่แย่มันแย่แค่ไซส์อะให้4เต็ม10ทุกคนอันนี้เราเข้าสู่ช่วงไม่ตรงปกดูแบบสัดส่วนแขนนะคือมันควรจะเป็น off shoulder ฟุ้งๆแต่ว่าแขนมันแบบงงมากหรือว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือไม่สวยเหมือนกันอ่ะ off shoulder ก็งงๆจริงๆอันนี้ถ้ามันเข้ารูปก็จะพอแบบชดเชยทุกอย่างได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นเดรสที่ประหลาดมากอยู่ดีมันก็พอน่ารักนะแต่แค่สัดส่วนใดๆไม่ได้เลยอ่ะถ้าคิดว่าเดรสเมื่อกี้แย่แล้วอันนี้ขอให้3เต็ม10อย่างแรกเลยนะคะผ้าเหมือนกระดาษนะคะข้างในนี้มันก็มีซับแหละมันก็แบบไม่ได้ใส่แล้วคันอะไรแต่คือสัมผัสตรงนี้เหมือนกระดาษมากๆแล้วก็สายที่เขาเย็บมาอันเนี้ยมันแบบงงๆเพราะว่ามันจะตึงสุดก็ไม่สุดมันจะหย่อนอะไรก็งงๆแล้วก็อันนี้เนี่ยคือจริงสูง158อ่ะมันยังสั้นขนาดนี้เลยอันนี้มันเป็นสายที่แบบปรับไม่ได้นะคะมันก็จะแบบยังไงอย่างนี้หรออย่างนี้ก็ไม่ได้ปะมันเป็นชุดที่ประหลาดมากเลยทุกคนแล้วสายนี้ก็คือห้อยแบบอีหยังอะเฮ้ยจริงก็ไม่รู้ว่าจริงกดมาทำไมเหมือนกันดูคิดว่ามันอาจจะสวยเหรอเราอาจจะใส่ขำๆถ่ายรูป5วิได้ปะแล้วมันก็จะแบบเป็นเดรสที่ดูตรงๆนะคะประหลาดมากเลยอะเหมือนโปรเจกต์ที่ยังไม่คอมพลีททุกคนอันนี้เป็นเดรสที่น่ารักแต่สั้นมากเหมือนข้างหน้ามันจะเป็นแบบห้อยลงมานิดนึงนะคะคือมันก็สามารถปรับสายได้แต่ว่าจริงก็ปรับให้มันเซฟขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็นี่ก็จะมีหาง
ห้อยนี้นะคะผ้านี้ก็ค่อนข้างจะบางนะคะเน้นแบบใส่ถ่ายรูปไวๆจริงๆตัวนี้จริงใส่ออกไปข้างนอกแบบไปถ่ายงานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนออกจริงก็คือนั่งแท็กซี่ไปถึงจุดหมายปลายทางถ่ายงานเสร็จจริงเปลี่ยนชุดนะคะจริงไม่ได้แบบใส่ชุดนี้เดินออกข้างนอกเพราะว่ามันไม่เซฟขนาดนั้นอะเหมือนแบบถ้าสมมติว่านั่งก็คือกระโปรงก็ถกขึ้นมาสั้นมากๆแล้วอะไรเงี้ยเป็นเดรสทรงที่น่ารักแต่ตัวนี้ก็คือไซส์ค่อนข้างจะเล็กนะคะอันนี้คือพอดีตัวจริงแบบพอดีเป๊ะเลยแบบไปกินชาบูอะไรอย่างงี้ไม่ได้ปะทุกคนชุดนี้คือไม่แย่นะมันแบบว่าเป็นกระโปรงยาวๆนะคะมันก็แบบตรงตามรูปแต่แค่มันไม่ได้เข้ารูปขนาดนั้นตัวเลยดูใหญ่ไปสำหรับไซส์จริงคือถ้าสมมติมันเข้ารูปก็จะประมาณนี้แต่สีเนี่ยคือมันเป็นสีออกแบบเทาม่วงซึ่งมันไม่ค่อยถูก personal color จริงนะคะใส่แล้วมันไม่ได้ดูสวยขนาดนั้นถ้าสมมติว่าเป็น personal color แบบ winter ผมสีดำมันก็น่าจะดูดีหน่อยแบบอารมณ์แบบคูลโทนแต่ถ้าสมมติเรา styling ด้วยการใส่แบบ walker สีดำอะไรอย่างงี้ก็น่าจะสวยนะคะหรือว่าใส่ cardigan เป็นสีดำด้วยอะไรอย่างงี้ก็ดูครบมากขึ้นเพราะว่าจริงๆถ้าสมมติใส่อันนี้เดียวๆมันก็ดูเป็นเหมือนชุดที่คุณแม่คุณป้าใส่ได้ก็คือเป็นชุดที่ใส่ได้หลายวัยนะคะอันก็จะเป็นแบบซิปข้างนะคะคิดว่าก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้แย่แค่ขาดการสไตลิ่งทุกคนเคยมีชุดที่ไม่รู้ว่าตัวเองสั่งมาทำไมปะจริงว่าชุดนี้แหละคือชุดนั้นคือมันแย่มากเลยอ่ะมันเหมือนอะไรรู้ปะมันเหมือนเศษผ้าเริ่มจากเกาะอกเลยนะคะอันนี้อย่าเรียกว่าเป็นเกาะอกเลยปะอันนี้เหมือนเอาผ้าปิดเฉยๆอ่ะคือข้างหลังอันเนี้ยก็เป็นซิปนะแต่ว่าเฮ้ยใครใส่อ่ะมันโปมากคือยังไงอ่ะคือต้องใส่ไงอ่ะอาจจะต้องแบบหาผ้าคลุมไหมเหรอแล้วคือกระโปรงอ่ะผ่าแบบงงมากเฮ้ยมันคือเศษผ้าอันนี้คือต้องขอความเห็นทุกคนเลยว่ามันใส่ออกข้างนอกได้ปะแบบหรือว่ามันต้องสไตลิ่งยังไงอะเพราะมันโป๊มากอะจริงรู้สึก expose อะแล้วผ้าก็แบบไม่ได้หนานะคะ so cheap อะทั้งหน้าตาและวัสดุสั่งมาทำไมอะหรือว่ามันเป็นความผิดจริงที่จริงสั่งมาเองเอาเป็นว่าทุกคนช่วยออกความเห็นกันนะคะว่าเราควรทำยังไงกับชุดนี้ไม่ก็อาจจะแบบใส่เลเยอร์ก็ได้ใส่เสื้อครอปใส่เดี่ยวข้างในแล้วก็ใส่อันนี้ทับอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใส่เดี่ยวๆคือเปลือยมากชุดสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นชุดที่น่ารักมากจริงๆตอนแรกจะสั่งคาร์ดิแกนมาด้วยแต่ว่าคาร์ดิแกนมันหมดนะคะคือเสื้อท่อนบนอันนี้มันเหมือนเป็นเลสนะคะไม่ถึงกับเลสขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นอ้อมันเป็นซีทรูฉะนั้นจริงๆถ้าจะใส่ให้สวยอาจจะต้องใส่แบบที่ปิดจุกอะไรอย่างงี้แล้วก็สวมอันนี้ทับไปแต่อันนี้คือจริงแบบไม่อยากให้มันดูโป๊เกินไปก็เลยแบบขอ cover นิดนึงนะคะเป็นเสื้อที่น่ารักมากแล้วก็กระโปรงอันนี้ดีเทลข้างล่างนะคะจะเป็นแบบขาดๆอย่างงี้ตัวนี้จริงมีใส่ถ่ายรูปไปนะคะคนชอบมากแล้วก็จริงคิดว่ามันเป็นกระโปรงที่น่ารักมากจริงเอาไปแมทช์กับแบบเสื้อท่อนบนสีขาวอะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นแบบ fall autumn look ที่โอเคแต่มีท็อปเมนที่บอกว่าพี่จริงใส่แล้วดูน่ารักถ้าหนูใส่จะเหมือนฟินสโตนตอนนี้จริงก็เลยมองกระโปรงนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าตอนที่จริงเห็นนะจริงก็แบบเฮ้ยมันคุ้นๆนะแต่เราคิดไม่ออกเลยพอน้องบอกว่าเหมือนฟินสโตนเท่านั้นแหละเหมือนเลยทุกคนดูนี่แต่ใดๆคือดีไซน์น่ารักนะคะกระโปรงยีนยาวแบบนี้ก็กำลังมาด้วยแล้วก็ตัวนี้สีกำลังแบบพอดีไม่เข้มเกินไปไม่สว่างเกินไปน่ารักมากโอเคทุกคนแล้วนี่ก็เป็นเถาเป่าฮอของจริงนะคะคือถ้าตัวไหนมันไปซ้ำกับแบรนด์ไหนอันนี้คือจริงไม่รู้จริงๆนะคะที่กดมาก็คือแค่แบบอยากลองอยากเป็นแบบเอ็กซ์เพร์เมนต์อันนึงเลยเพราะว่าเราก็ไม่เคยสั่งของจากเถาเป่าเหมือนกันก็อยากรู้เพราะว่าบางคนเขาแบบชอบสั่งของจากเถาเป่ามากคือมันก็แล้วแต่ดวงเลยเนาะแล้วก็จริงๆอ่ะเถาเป่ามันก็เป็นเหมือนแพลตฟอร์มอันนึงเพราะว่าใครจะขายอะไรก็ได้บางคนเขาก็มีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองเขาก็เอามาขายในเถาเป่าอะไรอย่างงี้ก็มีแต่จริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่จริงสั่งมามันแบบมีร้านไหนที่เป็นเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองบ้างนะคะเพราะว่าเขาไม่มีภาษาอังกฤษเลยทุกคนจริงก็ใช้ Google Translate แปลเองถ้าใครจะลองสั่งงี้ก็แนะนำให้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะจริงคิดว่าถ้าแปลเป็นไทยมันก็อาจจะสับสนนิดนึงแล้วก็อีกเหตุผลที่จริงอยากลองสั่งมาคือเหมือนแบบเสื้อผ้าฝั่งจีนเขาไม่ค่อยเหมือนฝั่งเกาหลีหรือว่าฝั่งไทยขนาดนั้นเขาก็จะมีความแบบอลังบ้างมีดีไซน์ที่แบบแปลกใหม่บ้างจริงก็อยากรู้ว่าเสื้อผ้าพี่สาวจีนเป็นยังไงก็เลยลองสั่งมาดูนะคะมันก็มีทั้งตัวที่สวยมากกับตัวที่ไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้ก็มีฉะนั้นถ้าใครชอบชุดไหนหรือไม่ชอบชุดไหนมาช่วยกันโหวต best แล้วก็ worst กันนะคะหรือว่าถ้าใครมี styling tips แนะนำอะไรก็สามารถบอกกันได้ก็ยังไงหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยแล้วไว้เราจะกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย